กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะในช่วงนี้ค่ะเรามีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะเยอะเลยทีเดียวค่ะคำถามแรกค่ะคุณหมอคุณแม่อายุ65ค่ะท่านชอบอยู่กับบ้านนะคะไม่ชอบไปไหนค่ะเดินนิดนิดหน่อยหน่อยก็บ่นเหนื่อยแล้วค่ะยกขาเนี่ยก็ไม่ขึ้นนะคะคือไม่แน่ใจว่าได้เป็นโรคคนแก่หรือว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะคุณหมอแล้วเราจะมีข้อสังเกตได้อย่างไรอยากให้คุณหมอแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวนะคะออกกำลังกายแบบไหนควรทำได้แค่ไหนด้วยค่ะครับจริงๆแล้วเราต้องหาว่าคุณแม่เป็นโรคอะไรบ้างถูกไหมฮะต้องไปตรวจนี่นั่นแหละนะเรา65ใช่ฮะ65เพลียเหนื่อยยกขาไม่ค่อยขึ้นเราไม่รู้เขาว่าเขาอ้วนหรือไม่อ้วนขาไม่ขึ้นเพราะมันขาใหญ่อ้วนหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้เราไม่เห็นจริงไหมฮะเราต้องไปตรวจต้องไปดูฮะแต่ว่าคนที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงส่วนมากไม่เหนื่อยยังไม่ทันจะเหนื่อยเลยมันอ่อนไปแล้ว มันรู้เลยว่าอ่อนไม่มีแรงโดยที่ยังไม่ทันเหนื่อยจะขยับมันก็ไม่มีแรงแล้วอย่างนี้ฮะดังนั้นคุณไม่น่าจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงน่าจะเป็นโรคหัวใจทำให้เหนื่อยง่ายหรือว่าอ้วนมากเกินไปอย่างนี้มากกว่าไปตรวจดีกว่าไปเช็คใช่ครับครับคำถามต่อมาครับคุณหมอเป็นคุณแม่ท่านผู้ชมครับคงฟังรายการแล้วส่งคำถามมาเลยนะครับพอดไลน์ท่านผู้ชมบอกว่าลูกชายมีลูกชายอายุ11ขวบครับเริ่มมีอาการเหมือนกับยกแขนไม่ขึ้นหลายวันก่อนเนี่ยคุณแม่สังเกตว่าลูกเขาเนี่ยนะครับทำช้อนหล่นขณะตักข้าวเข้าปากก็เลยถามเขาว่าน้องเป็นอะไรหรือเป็นยังไงน้องเขาบอกว่าช้อนมันหล่นไปเฉยๆแต่คุณแม่ในกังวลครับเพราะว่ามีญาติที่เป็นโรคนี้ด้วยที่สำคัญก็คือสังเกตว่าลูกเนี่ยนะครับไม่ค่อยร่าเริงเหมือนเมื่อก่อนมีโอกาสจะป่วยเป็นโรคนี้ไหมครับต้องไปตรวจเหมือนกันฮะถ้าบอกมีญาติมันก็แปลว่ามีโอกาสจริงนะฮะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องไปตรวจละเอียดแล้วล่ะฮะเราถ้าเราเก็บไว้ยิ่งกังวลฮะครับไปตรวจซ้ำไม่เป็นก็คือไม่เป็นครับคืออาการแบบนี้ในเด็ก11ขวบก็ไปตรวจได้ถูกไหมคะได้ฮะครับเพราะว่าถ้าเกิดช้อนหล่นครั้งเดียวไม่เป็นไรถ้าหลายๆครั้งต้องเป็นใช่ไหมฮะใช่ครับดังนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ต้องสังเกตดูถ้ามันแล้วก็ไอ้เรื่องว่าลูกดูซึมตรงก็ต้องถามลูกบางทีทะเลาะกับเพื่อนก็ได้บางทีเป็นคนละเรื่องคุณแม่ปรุงแต่งไปเป็นเรื่องเดียวกันเลยเครียดไปกันใหญ่เลยความจริงลูกอาจจะทะเลาะกับเพื่อนหรืออาจทำความผิดอะไรซ่อนเอาไว้แอบกินขนมอะไรก็ได้อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องแต่นั้นเคลียร์ทุกปัญหาเข้าหาลูกตัวเองว่าทำไมลูกเป็นอะไรคุยกับลูกให้มากขึ้นแล้วก็พาไปตรวจจะได้สบายใจครับค่ะคำถามข้อต่อมาค่ะมีญาติป่วยเป็นโรค MG จริงก็คือโรคหนังตาตกฮะอ๋อครับค่ะคุณหมอไม่แนะนำให้มีลูกทำไมคะเพราะว่าญาติคนนั้นอยากมีลูกมากเลยเป็นคนแบบมีเป็นลูกคนเดียวอยากมีทายาทสืบสกุลถ้าเกิดตัดสินใจว่าไม่รู้แหละไม่เชื่อหมอจะตั้งครรภ์จะมีอันตรายแค่ไหนคะคือ MG เนี่ยบางคนเนี่ยความรุนแรงไม่เท่ากันบางคนเป็นมากเป็นน้อยบางคนจะต้องผ่าตัดค่ะผ่าตัดผ่าที่หน้าอกนี่นะฮะแหวะเลยทีเดียวตัดกระดูกออกเอาต่อมไทมัสซึ่งอยู่ในเนื้อหัวใจขึ้นมาทิ้งไปอย่างเงี้ยฮะครับนี่เป็นขั้นตอนหนึ่งของ MG ที่รักษาไม่หายครับจะต้องผ่าตัดแบะอกทีเดียวเปิดซี่โครงหมดอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นก็จะไปมีลูกในตอนนี้ล่ะดังนั้นก็เลยคุณหมอเลยไม่อยากให้มีวิธีการคือเคลียร์คุณหมอให้เข้าใจว่าทำไมจะมีไม่ได้ถ้าคุณหมออธิบายว่ามีไม่ได้เพราะอย่างงี้ก็ต้องดูว่าเราทำอย่างงี้ได้ไหมเรารีบมีได้ไหมถ้าคุยดีๆแล้วคุณหมอจะบอกเองว่าโอเคอย่างงี้มีได้แต่ต้องมีตอนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะคุยให้ละเอียดที่สุดเพราะว่าแต่ละคนหนักเบาไม่เท่ากันค่ะครับผมครับต่อไปปรึกษาหมอใหม่นะอย่าเพิ่งแบบไม่รู้แหละใช่ครับคำถามต่อมาครับคุณผู้ชมถามว่ามีคุณป้าที่บ้านครับอายุ55มีอาการตาตกอาการคล้ายๆกับจะลืมตาไม่ขึ้นตื่นมาเนี่ยบางวันก็หน้าบวมๆมีอาการเหมือนหายใจลำบากนะครับแล้วเวลาที่ท่านไอเนี่ยไอเลยก็มีอาการตัวโยนเลยคือแปลว่าคงไอแรงมากๆอายุเลยนะ55ครับควรจะพาไปตรวจหรือมีโอกาสจะเป็นโรคอะไรเป็นพิเศษไหมครับโอ้มีฮะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจมีโอกาสจะเป็นโรคไตมันจะหนังตาบวมหนังตาบวมก็จะลืมตาไม่ขึ้นเพราะมันหนักครับนะฮะแล้วก็จะบวมๆฉู่ๆเนี่ยนะฮะแล้วก็หายใจลำบากหัวใจวายฮะไปตรวจซะครับไม่น่าจะเป็นโรคหนังตาตกนะฮะครับไม่น่าจะเป็นเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ไม่น่าจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ฮะแต่คือการเป็นอย่างอื่นอีกเยอะเลยอีกเยอะเลยทีเดียวใช่ฮะคุณหมอคะไอ้โรคหนังตาตกเนี่ยมันไม่ได้ตกแค่แบบตกคือมันตกแบบข้างลงมาปิดเลยถูกไหมคะจะไม่เหมือนกับคนที่เขาเป็นแล้วเขาต้องแบบไปผ่าตัดเอาเนื้อออกเป็นความสวยงามศัลยกรรมหนังตาตกนี่นะฮะที่เราเจอเนี่ยมีอยู่2โรคนั่นเองคือโรคหนังตาตกกับโดนงูเห่ากัดครับหนูคงไม่โดนงูเห่ากัดแล้วถ้าเกิดลูกใครถ้าเกิดใครไปลูกไปโรงเรียนหนังตาตกระวังงูเห่าซ่อนอยู่ในรองเท้าครับคืออาการมันจะเหมือนกันเลยแหละครับให้ไประวังเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงมาหนูว่าใช่ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องจริงเลยเขาแชร์กันใน Facebook ว่าลูกหนังตาตกขึ้นรถมาเนี่ย
แล้วก็ไปถึงโรงเรียนนะลูกเสียซะแล้วครับเพราะว่างูเห่ากัดจนลืมตาไม่ขึ้นนะฮะพอไปค้นดูถุงเท้ามีลูกงูเห่าตาอยู่ในถุงเท้าเล็กๆผมเห็นเหมือนกันเคยเห็นในซุ้มไม้ตู้งูเห่าตัวเท่ากับนิ้วก้อยอย่างเงี้ยตาอยู่โดนกัดก่อนตายลูกก็ใส่เท้าแตะขึ้นรถมาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเด็กมันไม่รู้แล้วไงโดนกัดไม่เจ็บเด็กไม่รู้บอกอาการไม่ได้มันคงกัดน้อยมากเลยแต่ว่าค่อยๆงูเห่ากัดมันจะตรงจริงผมเคยเจอคนไข้งูเห่ากัดนั่งรถเข็นมานี่นะนั่งมาอย่างนี้เลยฮะนั่งมามือทำอย่างนี้ครับเพราะมันตกครับเข้ามาในนั่งรถเข็นข้างมืออย่างนี้เข้ามาเลยครับพอเห็นท่านั่งรถเข็นรู้เลยโดนงูเห่ากัดแต่ว่าสติคนไข้ยังดีนะครับดีทุกอย่างเขาจะง่วงแต่มันเคลียร์หมดเลยแต่ร่างตาจะตกก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะถึงงูจงอางก็เหมือนกันมีความรู้อันนี้ก็อย่าไปโดนงูกัดนะครับดูรองเท้าก่อนใส่แล้วกันนะอย่าไปซ่อนอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะเพราะที่นี่เป็นหน้าฝนเนี่ยเราต้องระวังเรื่องรองเท้ามันอาจจะไม่ใช่งูหรอกเป็นแมงป่องตะขาบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเจอได้มากกว่างูมันก็จะต่อยเราได้แมงสาบแมงสาบไม่อันตรายแต่น่าเกลียดเห็นตอนเช้าๆรีบมาทำงานนะมดนะเคาะๆดูก่อนปกติไม่ค่อยได้ใส่มาใส่ในรถเลยคำถามพ่อทำมาค่ะลูกสาวอายุ12ขวบค่ะป่วยเป็นโรค ALS ค่ะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมครับเราสองคนพ่อแม่เนี่ยทำใจได้แล้วเราควรจะอธิบายลูกสาวไปตรงๆไหมคะตอนนี้คุณหมอที่ทำการแนะรักษาเนี่ยแนะนำให้ลูกหยุดเรียนค่ะอีกไม่นานน้องจะเดินไม่ได้ค่ะอยากถามคุณหมอว่าโภชนาการของน้องเนี่ยควรจะให้เขาทานได้อย่างไรที่จะให้น้องเนี่ยพอจะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างค่ะ ALS อันนี้คือโรคพุ่มพวงหรือเปล่าครับคงเป็นโรคทำนองเดียวกันนะฮะทำนองคล้ายๆกันนะฮะครับแต่ว่าเขาก็เขาคำถามเขาหลายคำถามนะฮะคำถามเขามีคำถามควรจะบอกลูกสาวไปตรงๆไหมกับสองโภชนาการที่น้องควรจะได้รับเพื่อให้น้องได้ดูแลตัวเองได้บ้างอะค่ะการจะบอกเขาตรงๆไหมเนี่ยขึ้นกับว่าเขาเนี่ยจะทำใจได้ไหมใช่ไหมฮะถ้าเราประเมินแล้วเขาทำใจได้ก็ควรจะบอกด้วยความระวังค่อยๆบอกครับค่ะความจริงแล้วค่อยๆบอกจะช้าเวลาที่ผ่านไปทำให้เขาชินขึ้นเองเรื่อยๆเองครับอาจจะดีกว่าบอกรวดเร็วฉับพลันแต่คุณพ่อแม่อาจจะรู้สึกว่าบางอย่างเขาจะเปลี่ยนไปเนาะกลัวโภชนาการจะมีปัญหากลัวหรือไม่พฤติกรรมเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับกังวลก็ค่อยบอกเอาครับอาหารการกินก็กินธรรมดาฮะครับเพราะว่าถ้าเป็นจริงกินอะไรบำรุงก็จะไม่หายอยู่ดีกินธรรมดาพาน้องไปทำบุญฮะพาน้องทำบุญก็บอกเขาว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามบอกเขาเลยว่าเป็นโรครักษายากดังนั้นเอาบุญช่วยรักษาพาน้องไปถือศีลหัดถือศีลหัดทำอนาปานสติหัดทำสมาธิควรทำเอาหนังสือของหมอเนี่ยคนเจ็บไข้ผู้โชคดีให้น้องอ่านบอกเขาว่าเราเป็นโรคที่เป็นรักษายากเอาบุญเยอะให้รู้วิธีทำบุญเยอะจะได้ช่วยรักษาเตรียมตัวน้องเขาให้ดีที่สุดงั้นพอน้องไปทำบุญมากๆเข้าเนี่ยเรื่องเหล่านี้จะธรรมดาสำหรับเขาเลยทีเดียวเหมือนกับเหมือนกับว่าเข้าใจใช่มันก็เขาจะขึ้นสวรรค์เร็วกว่าบ้านหน่อยนั่นเองไปเป็นนางฟ้าแล้วเพราะว่าคนทำบุญมีศรัทธาเชื่อมั่นอย่างเด็กๆเนี้ยก็ไปเป็นนางฟ้าหมดทุกคนเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นให้เขาทำบุญนะฮะโลกนี้ก็ไม่น่าอยู่เท่าไหร่หรอกจริงค่ะโลกนี้ก็ไม่น่าอยู่ถ้าน้องจะเป็นนางฟ้าก็ไปอย่างสบายไปเป็นนางฟ้าดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่วิธีในการบอกเนี่ยเชื่อว่าคุณหมอน่าจะมีวิธีแนะนำนะครับวิธีค่อยๆบอกหรือวิธีการทำยังไงให้น้องเขาไม่ตกใจจนเกินไปใช่ฮะแล้วบางทีเอาธรรมะให้น้องเขาเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาจะค่อยๆรู้เองโดยไม่ต้องบอกก็ได้ครับอาจจะกลายเป็นข้อดีเขาจะสังเกตตัวเองได้ว่าเขาคงไม่หายค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะมีคุณผู้ชมทางบ้านถามว่าอายุ48ปีค่ะคุณหมอคะน้ำหนัก130กิโลค่ะแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายมาเลย10ปีแล้วค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยอยากจะทราบว่าความอ้วนเนี่ยมีความเสี่ยงก่อให้เกิดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงไหมอ๋อไม่ฮะ130เลยครับแต่ว่าน้องคนนี้ต้องหาคุณหมอค่ะเพราะว่าจะต้องคุมอาหารด้วยคุณหมอฮะครับมันคงยากที่จะคุมได้ให้คุณหมอดูแลเลยฮะบางทีคุณหมอต้องจับอยู่โรงพยาบาลค่อยๆมีมัดมาให้กินมีเมนูอาหารให้อย่างนี้ฮะถึงจะเอาอยู่แล้วคุณหมอต้องดูแลหลายๆเรื่องครับคืออย่างเคสเนี้ยอ้วนจนออกกำลังกายไม่ได้คืออ้วนใช่ฮะอ้วนไม่ได้ก่อให้เกิดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงถูกไหมคะมาเข้าใจถูกไหมใช่ฮะใช่ฮะแต่ว่าไม่ก่อให้เกิดเลยฮะมันจะไปก่อให้เกิดโรคอื่นใช่ฮะแล้วต้องตรวจละเอียดคุณหมอจะมีวิธีการรักษาหลายๆอย่างค่ะมีขั้นตัดต่อลำไส้นะฮะซึ่งเขาจะใช้กับคนอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ทานได้น้อยลงใช่ฮะเพื่อให้ทานปั๊บสักครู่ท้องเสียมาเลยแล้วน้องก็จะผอมได้ดีจาก130ก็อาจจะเหลือ50 60ได้เลยฮะครับแต่ว่าต้องเน้นความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดครับคุณหมอต้อง
บอกข้อดีข้อเสียบอกทางเลือกให้ชัดเจนทุกคนจะต้องดูว่าจะเอาวิธีนี้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณหมออาจจะลองด้วยอาหารบำบัดก่อนว่าอย่างนี้เป็นต้นคุณหมอคะโรคอ้วนไม่ได้ก่อให้เกิดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่คนที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมักจะอ้วนไหมคะไม่อะฮะคนเป็นไม่มีใครอ้วนมีแต่ตรอมใจเพราะว่าจะทานลำบากไปถูกไหมครับใช่ฮะคนเป็นตรอมใจทั้งนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นโรคหนังตาตกหรือจะเป็นโรคอะไรก็ตามหมดอารมณ์อ้วนเลยค่าปลาอาหารกินไม่อร่อยเลยฮะครับคราวนี้พอเราทราบแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรมพี่ตั้มเราระบุไหมคะว่ามันมาจากฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงคือยกตัวอย่างเช่นฝ่ายหญิงเนี่ยญาติของฝ่ายหญิงเนี่ยมีคนเป็นฝ่ายชายเนี่ยไม่มีเลยครับเปอร์เซ็นต์ของลูกเนี่ยไม่ต้องอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าชาวบ้านก็ฟังได้เลยว่ามันก็มาจากฝ่ายหญิงนั่นแหละครับจริงไหมฮะจากประวัติครอบครัวรู้เลยว่ามาจากไหนไม่ต้องเถียงกันให้เสียเวลาคือจริงๆมันมีโอกาสแต่มันไม่ใช่ความผิดของคนคนนั้นนี่ฮะใช่ไหมคะสำคัญไม่ว่าจะมาจากไหนก็ไม่ใช่ความผิดของคู่ครองของเราเขาไม่ได้อยากจะได้สิ่งเหล่านี้มาไม่ใช่ความผิดคนที่จะเป็นใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเป็นเวรกรรมครับเป็นเวรกรรมหมู่ทำมาเป็นเวรกรรมหมู่ครับปกติเวลาบางทีคนเราบางทีทำกรรมชั่วไม่ได้ทำคนเดียวทำเป็นทีมมันสนุกดีถูกไหมและแกล้งสัตว์แกล้งสัตว์ต้องแกล้งกันเป็นกลุ่มล่าสุดอ่านข่าวไปที่บอกว่ามีคนรับประทานเหล้าแล้วเมาอ่ะก็เลยตัดหางหมาอย่างเยอะแยะทำไมไม่ตัดแขนตัวเองวะสมัยโบราณมีแต่ว่าเอาใบไม้ไปย่าไปยัดก้นแมงปอเอาบุหรี่ไปให้คางคกดูดครับอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นกันเป็นกลุ่มเป็นทีมเล่นเป็นทีมมันสนุกดีเป็นบาปสนุกที่คุณบอกว่าเล่นไปเล่นมาสัตว์ตายไปเลยก็ดูดีมันไม่ใช่ทรมานจนตายไปเลยพอตายไปแล้วเนี่ยกรรมก็หนักก็เล่นกันทั้งกลุ่มนะฮะเกิดมาคนนึงที่กลางคนนึงค่อยๆเลี้ยงดูกันอะไรแล้วแต่ความหนักเบาไปทุกคนทรมานใจกันหมดนะฮะครับเป็นธรรมดาอดทนเอาใช้ธรรมะยอมรับปล่อยวางลดความทุกข์ใจไปค่ะนะคะคุณผู้ชมก็ต้องดูแลตัวเองนะคะพร้อมทั้งไปตรวจสุขภาพเนาะเพราะว่านี่จำเป็นนะตรวจสุขภาพรับประทานอาหารโภชนาการที่ครบถ้วนนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะสร้างเสริมให้สุขภาพตัวเองมีสุขภาพชีวิตที่ดีนะคะวันในวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอตั้มค่ะนายแพทย์จักรพงษ์ไพบูลย์ค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอขอบคุณมากครับคุณหมอครับในช่วงหน้าคุณผู้ชมจะกลับมาคุยกับเราต่อนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ